คันแฝดมีภาวะเสี่ยงเรื่องเบาหวานมากกว่าปกติไหมเพราะว่า20สัปดาห์หมอให้กลืนน้ำตาล50กรัมวัดได้155และตอนนี้ก็คุมอาหารแล้วนัดกลืนใหม่จะมีความเสี่ยงและผลเสียต่อน้องอย่างไรบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของภาวะคันแฝดคันแฝดเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะคะที่เพิ่มโอกาสในการเกิดเบาหวานในช่วงท้องเพราะว่าเบาหวานในคนท้องค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่มีฮอร์โมนของการตั้งครรภ์เนี่ยไปกระตุ้นทำให้ร่างกายของเราในเรื่องของการทำงานของอินซูลินค่ะมีการผิดเพี้ยนไปเราก็เลยมีโอกาสเป็นเบาหวานได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นในลูกแฝดในครรภ์แฝดเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้ของเราก็เลยยิ่งแปรปรวนขึ้นไปใหญ่โอกาสที่จะเกิดเบาหวานในครรภ์แฝดก็เลยสูงกว่าครรภ์เดียวอยู่แล้วนะคะ2ค่ะของคุณแม่เนี่ยกลืนน้ำตาล50กรัมได้155ตรงนี้แปลว่าตรวจคัดกรองแล้วผิดปกติตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงว่าเรากำลังจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่ว่านะคะเราก็มีระยะเวลาสั้นๆในเรื่องของการคุมอาหารก่อนที่เราจะไปตรวจวินิจฉัยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าณตอนนี้ทำอะไรได้บ้างก็คุมอาหารไว้เลยค่ะแล้วก็รอว่าตรวจอีกรอบนึงเนี่ยผลจะปกติหรือผิดปกติถ้าตรวจครั้งถัดไปผลปกติแปลว่าที่เราคุมในตอนนี้ดีอยู่แล้วคุมต่อจนกว่าจะคลอดเลยค่ะแต่ถ้าเราคุมตอนนี้แล้วไปตรวจเพิ่มเติมพบว่าผลยังผิดปกติแปลว่าสิ่งที่เราพยายามคุมในตอนนี้ค่ะยังอาจจะยังไม่ดีพอหรืออาจจะต้องคุมเข้มมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากคุมแล้วยังผิดปกติแปลว่าเราเป็นเบาหวานจริงๆแล้วล่ะเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคุมที่เข้มมากขึ้นนะคะรวมทั้งอาจจะจำเป็นต้องได้รับการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาฉีดอินซูลินถ้าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าภาวะเบาหวานในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยผลเสียสูงสุดในกรณีที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีก็คือสามารถทำให้เด็กในครรภ์นะคะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะหรืออาจจะทำให้เกิดภาวะเสียชีวิตของทารกในครรภ์ได้เนื่องจากน้ำตาลคุณแม่มีการขึ้นลงมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกรณีที่คุณแม่เป็นเบาหวานก็คือจำเป็นจะต้องคุมระดับน้ำตาลให้ดีและเรียกว่าราบเรียบนะคะตลอดการตั้งครรภ์และถ้าเราควบคุมได้ดีผลเสียต่อน้องน้อยมากๆนะคะส่วนผลเสียกระทบด้านอื่นก็คือในกรณีที่คุณแม่เป็นเบาหวานเด็กมีโอกาสที่จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ค่อนข้างเยอะในช่วงหลังคลอดซึ่งมักจะเกิดขึ้นในคุณแม่ที่คุมเบาหวานได้ไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยแน่นอนว่าปัจจัยมันมีจากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณแม่ภาวะครรภ์แฝดหรือปัจจัยเรื่องของประวัติครอบครัวเป็นต้นเราไม่สามารถที่จะกำจัดปัจจัยเสี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะทำให้ตัวเราค่ะเป็นเบาหวานที่ควบคุมได้คือควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารหรือการใช้ยาก็ตามถ้าควบคุมระดับน้ำตาลได้ความเสี่ยงในทารกจะค่อนข้างน้อยนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะสำหรับเรื่องเบาหวานในช่วงของการตั้งครรภ์หมอเคยพูดแบบละเอียดมากๆเลยแล้วก็มีหลายประเด็นหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจเบาหวานในช่วงท้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมอาหารยังไงผลเสียต่อการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ยังไงเนี่ยตรงนี้เคยพูดไว้แล้วนะคะถ้าหากว่าอยากจะฟังคลิปเต็มๆหรือความรู้ที่มากกว่านี้นะคะสามารถที่จะลองเสิร์ชคำว่าเบาหวานตอนตั้งครรภ์แล้วก็คำว่าหมอนุ่นเป็นคำสร้อยนะคะในช่อง YouTube นะคะก็จะเจอคลิปที่หมอเคยให้ความรู้ไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเบาหวานในช่วงท้องนะคะแต่ยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่สามารถที่จะควบคุมเบาหวานได้ดีนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้การตรวจเลือดรอบหน้าก็ขอให้ปกติก็แล้วกันค่ะเราจะได้คุมอาหารแบบนี้ไปได้ตลอดการตั้งครรภ์โดยที่ไม่เครียดจนเกินไปนะคะ